ูเก็ตจ้ะป้าพาเที่ยวภูเก็ตดูตำรวจเรียกฝรั่งเยอะแยะเลยค่ะสวัสดีค่ะนู่นป้าอยู่ท้ายรถนู่นสามรถนะคะถนนสองเลนรถก็เยอะติดมากท่านเรียกนู่นป้ายจุดตรวจอยู่ข้างทางเลยค่ะให้ดับชมนะคะมีกล้องเอกถ่ายรูปเราไว้ขอบคุณถ่ายวิดีโอผมค่ะโอเคค่ะท่านบอกค่ะดูตามไปสดนะคะฝั่งนู้นปกติต้องเป็นจราจรใช่ไหมแต่อันนี้หมวกทองใช่ไหมรถรถปัดตองใช่ไหมนี่ท่านสิบเอกก็เปิดกันแล้วครับเวลาคือถ่ายรูปเราคนที่ถ่ายรูปเราพาแวะเยี่ยมชมค่ะพาแวะเยี่ยมชมเนาะสพ.ป่าตองดูป้ายดูรถจอดอยู่ฝั่งนู้นนะคะเนี่ยเขาที่ต้องมีเหตุก่อนนะครับท่านกวดพ้นนะคะพาดูที่ท่านปฏิบัติหน้าที่นะคะทุกคนพาเที่ยวภูเก็ตอันนี้หาดป่าตองดูเด้อดูเด้อพี่น้องดูเด้อที่สพ.ป่าตองเราเดี๋ยวจะสอบถามผู้กองอยู่กองยังอยู่กลางถนนอยู่เมื่อกี้อันนี้เราก็สอบถามกันคุณเทียบเดียวพี่น้องสวัสดีทุกคนนะคะไม่ได้อ่านคอมเมนต์เทียบเดียวขอบคุณมากตรวจพ่นรถนะคะถ้าสายปอจะมาตรวจหมวกกันน็อกจะมาตรวจใบขับขี่กันนั่นก็ไม่ใช่ดูนะคะดูท่านวางป้ายจอดรถนะคะนี่รถเยอะมากรถเยอะจริงๆค่ะเยอะจริงๆดูอันนี้หาดป่าตองอันนี้จ้ะสายเปิดไม่มีนะคะเราไม่รู้จะเรียกยังไงไม่คุ้มคุ้มรู้เราไปตั้งอยู่ท้ายรถอุ่นห้ามยากเลยห้ามยากรถเยอะมากค่ะเดี๋ยวให้ดูนะคะสพ.ป่าตองนะคะสพ.ป่าตองนี่ผู้กองมาป้องกันอะไรอยู่ป้องกันปราบปรามอาชญากรรมในพื้นที่ครับผมแล้วก็ตรวจค้นถูกไหมคือก่อนที่จะตรวจค้นก่อนที่จะโบกรถของชาวบ้านที่เขาสัญจรไปมานี่มันต้องมีเหตุก่อนใช่ไหมต้องมีเหตุก่อนนะมันมีแผนเรียกว่าแผน
ัมพันธ์นะครับหรือทุกพันบวกทุกพันครับไม่ทุกพันไม่ได้ครับพี่รถสุ่มตรวจนะครับพี่ครับรถสุ่มตรวจเมื่อกี้นี่บวกทุกพันเมื่อกี้นี่ตรวจทุกพันของอาวุธครับผมจีพีถ่ายรูปเราครับพี่ก็แล้วตั้งแต่เราแล้วมันจราจรมันแน่นหนาครับพี่กองติดขัดนะคะติดขัดการตรวจสัมพันธ์พี่ถ้าเกิดว่าเราตั้งตามช่วงเวลาครับเยอะมากเลือกที่จะต้องรวยต้องสะดวกจราจรมากกว่าเนาะครับพี่ผมว่านะได้ครับแต่ที่มันเป็นเมืองท่องเที่ยวแล้วถ้าเกิดมาถ้าทำอย่างนี้กับมันจะเสียภาพพจน์มากกว่าผมว่านะท่านเป็นหมวกทองด้วยนะท่านไม่ใช่จราจรนะการที่ท่านเป็นหมวกทองท่านมาตั้งเนี่ยท่านสุ่มตรวจครับผมแล้วเมื่อกี้นักท่องเที่ยวที่ดูบัตรประชาชนมันถ้าเกิดว่ามันมาแบบว่าแบบรถขับประมาทก็สามารถติดได้ครับพี่ครับโอ้ผมว่ามันไม่ใช่ก็ท่านน่าจะคำนึงถึงการจราจรมากกว่านี่เมืองท่องเที่ยวนะท่านท่านทำให้เสียชื่อเมืองท่องเที่ยวนี่ขอทราบชื่อนะคะสลาบุตรขอทราบชื่อนามสกุลอะไรคะมองไม่ชัดค่ะท่านพลอภิบาลครับพี่ครับนี่ผู้กองนะคะสลาบุตรพุทธาอะไรนะคะพุทธพรอภิบาลพุทธพรอภิบาลโอเคค่ะป้ายของท่านตั้งเลยอันนี้แหละที่ผมว่าให้ดูมีกล้องนะแต่ท่านเปิดไม่รู้เข้าไปไม่ได้ค่ะรถเยอะจริงๆค่ะรถเยอะติดเจ้าเลยนะนู่นท่านจอดให้ผมจะไม่ว่าเลยนะครับพี่นะผู้กองนะครับพี่ที่มียินดีก็น้อมรับคำตำหนิครับพี่ครับยินดีน้อมรับคำตำหนิใช่ไหมคะตำหนินะรถมันเยอะใช่แต่มันก็ต้องมีการตั้งด่านเพื่อป้องกันเหตุพี่นะไม่มันต้องแล้วก็ช่วงนี้ในเวลานี้ทางนักเรียนถูกไหมนักเรียนก็เลิกโรงเรียนหรือว่าอะไรพวกนี้นี่รถมันแน่นหนาอยู่แล้วไงใช่ค่ะรถติดมากรถเยอะมากค่ะรถเยอะมากตอนเย็นรถเยอะเพราะว่าเรื่องเวลาเหมาะสมมากกว่าคืออย่างคนที่จะก่อเหตุรถไม่นานก็ไม่กล้าแน่นอนคนรถตรวจรถเพราะมันทำไปเหมือนกับมันฆ่าตัวตายถูกไหมถ้าเกิดมันก่อเหตุตอนนี้เนี่ยเหมือนกับมันฆ่าตัวตายมันจะไปไหนได้อะนอกจากมันกระโดดน้ำแค่นั้นเองถูกไหมผมว่าถูกไหมนี่แหละนี่สิ่งที่ผมเห็นแล้วมันไม่ควรที่จะเกิดขึ้นแบบนี้ติดดูติดเยอะติดเยอะครับพี่โอเคครับพี่น้อมรับคำติชมท่านบอกน้อมรับคำติชมแล้วแต่ว่าเวลานี้ช่วงมันต้องอยู่แล้วนะเวลาที่เร่งด่วนแล้วก็นักเรียนนักศึกษาเขาอาจจะมาเที่ยวหรือจะกลับมาเนี่ยบางคนเดือดร้อนนะผมว่านะอย่างนี้นะฟังนะการควบคุมก็จะมานักท่องเที่ยวก็จริงแต่ว่าเราต้องมีมาตรการการควบคุมใช่มาตรการการควบคุมแต่เราก็ต้องดูด้วยตัวที่มันเหมาะด้วยว่ารถแต่กรณีอย่างนี้มันแล้วก็ถ้าเกิดว่าพื้นที่ถนนที่มันเหมาะที่ว่าเราระบายรถได้ดีแต่ด้วยอย่างนี้นะผมมาผมยาวเลยผมไหลมาเรื่อยๆนะถูกต้องค่ะภูเก็ตนะคะภูเก็ตหาดป่าตองเขาเที่ยวรถก็แน่นหนาปกติหรือเปล่าอ่ะพอมาถึงแล้วมาเห็นอย่างนี้ผมว่าไม่โอเคไงใช่นี่นะได้ครับพี่เลยลงมารถติดไม่ติดดูเนาะรถเยอะมากค่ะถนน2เลนดีๆเราคนไทยเหมือนกันถูกไหมสุดยอดเลยครับพี่ต่างคนต่างทำหน้าที่ต่างผู้กองที่แบบว่าพาแวะยังชมพาเดินดูท่านปฏิบัติหน้าที่สิบเอกอันนั้นใครบอกไม่ได้เอาไปให้เขาไปอะไรอ่ะที่เขาดีนะจับได้ผมบอกให้ไปโรงพักครับท่านใส่ถุงเท้าโจมตี
ไปด้วยกันนะคะหาดป่าตองค่ะหาดป่าตองภูเก็ตนะคะภูเก็ตรถโอ้โหแทบจะวิ่งชนกันก็ว่าได้ค่ะดูท่านมาตั้งรถเยอะจนไม่มีหมวกทองนะคะว่าถือแบงค์พันเหรอตอนแรกก็เลยถือแบงค์พันในหินเมล่าครับเหรอก็ถึงหมดดูในไลฟ์สดได้ไลฟ์สดผมมีอยู่ถามหาใบอ่ะเขาบอกใบอะไรเขาอยากไปสีเขาหรือเปล่าเหรอไม่ใช่ใช่ไหมใจเขียวอ่ะแล้วก็เดินทางฝรั่งเข้าไปในนั้นแล้วได้ใบคืนมาเอาตังค์ไหมทำเลเหมาะมากเลยค่ะทำเลเหมาะมากเลยเมืองฝรั่งเนาะเมืองฝรั่งต้องจริงมาก้องก็ยอมรับก้องยอมรับจะปรับปรุงแก้ไขเนาะจับภาพได้ครับที่อะไรเนี่ยนี่ถูกกองว่าเลือกพื้นที่มันจะอันนั้นดีกว่าที่มากกว่าที่อันนี้มันขลายมันแคบไปแล้วมันจะมันภาพเป็ดท่านนะคะทั้งหมดอันนี้ท่านคะตั้งกี่โมงคะขอทราบท่านตั้งตั้งแต่กี่โมงคะนี่ผมเริ่มตั้ง17ครับเดี๋ยว17โมงมาตั้งด่านครับขึ้นมาใช่ไหมเพิ่งลองกล้องครับกำลังติดระบบเพิ่งมาตั้งเราก็เพิ่งจะมาหาดป่าตองเนาะมาจะแวะเที่ยวหาดป่าตองแวะเจอพบเจอก็ให้รับชมบรรยากาศไปด้วยกันโอ้ยังมีตำรวจไทยโอ้ไว้ไว้ตั้งด่านจับทางแก้มันจะเสียไงถูกไหมแล้วก็ไปเลยนะเด็กไปเลยนะต้องไปรถตรวจ
พอดีไม่ได้สวัสดีจ้าพี่พนาพาเที่ยวหาดป่าตองอันนี้ป่าตองนะเนี่ยแป๊บนึงดูกล้องให้ป่าตองสพป่าตองจ้ะหมอกทองหมอกทองไปเราจะเดินไปตัวสักก็ได้ไปก็ได้ไม่ลองรถแอปให้ดีไอ้ราชการใครดีก็ได้เลยเดี๋ยวจะมาแก่ออกแก่แล้วมากับพวกกล้องกล้องกล้องอยู่ก่อกลางอันนี้ท่านคะกล้องก่อกลางนี่เปิดไหมคะเปิดเปิดไหมต้องไปดูที่ไหนถ้าดูจอดูที่ไหนคะอยู่ในระบบครับอยู่ในระบบครับระบบตรงไหนคะปกติมันจะมีจอให้เราดูไม่ใช่เหรอคะกล้องก่อกลางนะคะกล้อง CCTV อ่ะปกติเราต้องมีดูได้นี่คะถูกไหมปกติต้องมีให้เราดูนะเออต้องมีให้เราดูได้ใช่ไหมคะถ้าท่านตั้งแล้วท่านเปิดมันต้องมีจอให้เราดูถูกไหมคะท่านท่านไม่ตอบแล้วอ้าวอ้าวอ้าวไปไหนครับผมท่านท่านค่ะก็ไม่อันนี้ท่านเป็นผู้คุมด่านถูกไหมท่านผู้คุมด่านเราก็สามารถถามผู้คุมด่านได้ถูกไหมคะเออก็หนูถามใช่ป่ะกล้องซีทีวีตั้งไว้แต่ท่านเปิดไหมขอดูได้ไหมขอดูได้ไหมติดอีกคุณพี่กล้องท่านอยู่ไหนแล้วคะไม่กล้องซีทีวีนะคะที่อยู่เกาะกลางค่ะไม่ใช่ซีทีวีเป็นกล้องบันทึกข้อความบอดี้แคมครับกล้องบันทึกข้อความเบอร์ดี้แคมเบอร์ดี้แคมบอดี้แคมอ้าวแสดงว่ากล้องไม่มีกล้อง CCTV ใช่มั้ยคะแสดงว่าจุดนี้ไม่มีอ่าโอเคพอดีว่าจุดนี้ท่านไม่มีกล้อง CCTV นะคะมีแต่กล้องเบอร์ดี้แคมพอต่อแล้วแกตั้งไว้เลยว่าต้องมีกล้องไม่ไม่มีนะคะแต่ต้องมีกล้องโค้ดได้นู่นเล็กๆค่ะมันไม่มีนะคะกล้อง CCTV แกท่านบอกมันเปิดไม่ได้ค่ะมารับชมบรรยากาศดูท่านไปให้ท่านปฏิบัติหน้าที่ของท่านเนาะอันนี้ผู้กองนะคะนี่ผู้กองท่านบอกตั้ง5โมงค่ะทุกวันตั้งได้ทุกวันธรรมดาไม่มีใครแวะเยี่ยมชมค่ะพอป่าตองรถก็แทบจะอยู่ค่ะรถไม่มีที่จะให้เรายืนด้วยซ้ำไปค่ะรถแล้วท่านมาตั้งโบกค่ะแอบข้างทางการปฏิบัติหน้าที่ของท่านค่ะภาษีรถไหมข้ามไปเดี๋ยวขออนุญาตข้ามนะคะข้ามไปดูรถต่อฝั่งโน้นเนาะรถเยอะเดี๋ยวฟังค่ะสวัสดีจ้ามาพาไปเที่ยวหาดป่าตองภูเก็ตไผยังไม่เคยเห็นเนี่ยรถเยอะเดี๋ยวพาข้ามฝั่งนะคะขออนุญาตข้ามค่ะ
เนี่ยกล้องตัวนี้แกบอกไม่มีไม่ใช่กล้อง CCTV นะคะแกบอกเป็นกล้องเบอร์ดี้แคมพอนี่ค่ะตัวนี้เดี๋ยวจะข้ามนะคะอันนี้ก็คือให้ดูก่อนว่าข้ามมีรถไหมภาษี19ปัญญา67 67นะคะนี่ใบภาษีรถฮะอะไรนะมีจ้ะนี่นะดูป้ายดูกล้องนะคะไปเขามาตั้งข้างทางนี่ค่ะอ๋อสราวุธนี่ค่ะแคปไว้ให้หน่อยนะคะสราวุธร้อยตำรวจเอกสราวุธพุทธพรอภิบาลป้ายค่ะเพราะว่าตรงกลางตั้งไม่ได้หรอกค่ะมันเป็นถนนคล้ายๆ2เลนวิ่งได้2เลนชมกันไปพาแวะนานๆพามาเที่ยวเมืองภูเก็ตรถติดนะคะแทนที่จะมากวดขันวินัยจราจรเนาะกลับมาตั้งด่านนะท่านรถติดก็ติดที่แรกจะไม่ลงค่ะรถติดมากติดสัมภาษณ์สัมภาษณ์เจ๊ปูเป็นไงบ้างครับเจ๊ปูวันนี้หลังจากที่ได้สอบถามอันนั้นผู้กองใช่ไหมใช่ผู้กองสราวุธท่านบอกว่าขอน้อมรับคำติชมท่านบอกนี้นะขอน้อมรับคำติชมค่ะท่านบอกไหมว่าตอนแรกที่เรียกนักต่างชาติที่ขี่มอเตอร์ไซค์เรียกเพราะอะไรท่านได้บอกไหมท่านบอกว่าเป็นเหตุอะไรอ่ะตรวจขันตรวจค้นประมาณนี้ท่านบอกได้อย่างนี้นะตอนลงมาที่แรกไม่มีที่จอดรถใช่ไหมไม่มีค่ะไม่มีรถติดมากมีแต่ต่างชาติทั้งนั้นเลยทั้งนั้นเลยค่ะไม่มีที่จอดเลยพอกล้องมาถนนโล่งโล่งแล้วค่ะตอนนี้โล่งไม่มีเรียกสักคนโล่งตอนนี้เป้าหมายหลักอยู่ที่คนไทยคนไทยกับต่างด้าวแล้วกันส่วนต่างชาติไม่เรียกแล้วเลิกเรียกแล้วแต่เมื่อกี้เป้าหมายหลักคือต่างชาติต่างชาติใช่ต่างชาติที่เป็นนักท่องเที่ยวที่มาเช่ารถเที่ยวในประเทศไทยเนี่ยรถนี้โดนหมดค่ะโดนหมดต่างชาติจะเรียกทุกคันเลยนะคะแต่มีน้องมานาเห็นนะคะเห็นอยู่ตาดูในไลฟ์สดจะมีจะเจอค่ะท่านก็บอกแค่น้อมรับคำติชมนะคำติว่างั้นเถอะไม่มีหรอกค่ะครับว่าชมคำตินี้ป่าสมพรนะคะป่าสมพรชูแสงตอนนี้ไม่ติดแล้วนะคะไม่ติดก็นานๆจะเรียกพี่สวัสดีทุกคนค่ะค่ะมื้อนี้ไผพึ่งเข้ามาเด้อพามาเที่ยวภูเก็ตเด้อค่ะพามาเที่ยวภูเก็ตสพป่าตองจ้ะกี่รถติดโอ้ยติดจนไม่มีที่จะจอดเลยค่ะขนาดมายังหาที่จอดไม่ได้เรียกเยอะแยะไปหมดเลยรับชมกันไปนะคะขอบคุณทุกคนค่ะขอบคุณทุก
คอมเมนต์ห่างแล้วค่ะตอนนี้ห่างแล้วปะต้อง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 ขอโทษขอโทษขอโทษแก้ไขนะครับแก้สองพองปะต้องตอนนี้ก็ไม่เรียกแล้วนะไม่เรียกแล้วต้องจับพันตำรวจเอกเฉลิมชัยผู้กำกับสพปะต้องผู้คุมด่านก็คือร้อยตำรวจเอกสราวุฒิพุทธพรอภิบาลอยู่ค่ะท่านอยู่ท่านอยู่ท่านก็สัมภาษณ์ท่านแล้วท่านบอกว่ารับคำติชมอ่ะท่านบอกได้แค่นี้เนาะเรียกตรวจชาวต่างชาติเยอะไม่รู้ว่าเปิดตอนแรกหรือเปล่าไม่รู้เปิดหรือเปล่าถามกล้องถามหน้ากล้องที่ติดบอกว่าเปิดไม่ได้กล้องถามแล้วแคมิล่าบอกกล้องแคมิล่าเปิดไม่ได้เรียกเยอะเรียกเยอะค่ะยังไงก็ยอมรับว่าท่านเรียกเลยแหละสวัสดีทุกคนนะคะสวัสดีทุกคอมเมนต์ค่ะก็ไม่ยังไม่มีท่านคนไหนมากระโชกเนาะมีแต่สิบเอกท่านแรกท่านแรกมาถ่ายรูปเราไว้อยู่แต่อ่านชื่อไม่ชัดค่ะไม่ชัดก็มันจะเป็นเสื้อเกาะของท่านแต่ท่านก็ไม่ได้พูดอะไรมากแล้วท่านแค่ถ่ายรูปเราไว้เห็นไหมคะตอนนี้รถแทบไม่มีเลยค่ะเนี่ยดูให้ดูค่ะเนี่ยเห็นไหมคะตอนนี้รถแทบไม่มีละดูอ่ะไม่มีรถเห็นไหมคะเนี่ยแต่ตอนที่เรามารถติดมากค่ะดูอ่ะให้ดูเนาะให้หาดูเพราะอะไรเพราะท่านเรียกไว้รถกระบะรถอะไรท่านก็เรียกมันก็เลยติดหวังเนาะขวางการจราจรของรถมันไปไม่สะดวกเนาะนี่แม้ท่านไม่เรียกก็ไม่ติดค่ะภูเก็ตสพป่าตองแต่เมื่อกี้เรียกทุกคันเลยนะคะมอไซค์เรียกแต่ตอนนี้ก็เรียกมั่งไม่เรียกมั่งค่ะท่านก็จะเรียกแต่คนไม่สวมหมวกกันน็อกโอเคอันนี้เราพอทราบถูกไหมคะแต่ว่าก่อนมาน่ะเรียกทุกคันประชาชนท้ายรถเนี่ยครับ
คุณประชาชนได้หรือไม่คะก็นานๆทีจะเรียกแล้วนะคะตอนนี้เป็นบางคันเป็นบางคันให้ดูแตกต่างจากที่เราลงแรกๆนะคะแตกต่างมากเลยมาฝั่งนี้ท่านไปฝั่งนู้นแล้วเดี๋ยวต้องตามไปอีกชมบรรยากาศไปด้วยกันนะคะพูดผิดประการใดก็ขอโทษขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยนะคะอันนี้พามาเที่ยวชมค่ะเที่ยวชมหลักทองนะคะตอนนี้ท่านก็ไม่เรียกแล้วค่ะร้องแรงร้องแรงแล้วท่านไม่เรียกรถก็ไม่ติดเห็นไหมคะเนี่ยไม่ติดเลยแต่เมื่อกี้มาติดเยอะมากเรียกสองฝั่งเลยนะคะพอดีเราก็ไม่คิดว่าจะมีด่านเนาะเราก็เลยไม่ได้ไม่เราไม่ได้จิตนามารบกวนใช่ไหมคะเราก็เลยไม่ได้ไลฟ์สดไม่ได้ตั้งกล้องถูกไหมคะแต่เห็นรถติดเยอะติดเยอะค่ะเราก็ลงบาแวะชมสักหน่อยตอนนี้ไม่ติดแล้วไหมลายตาไหมนะคุณซูมอยากให้ดูใกล้ๆนะตอนที่ท่านไม่เรียกแล้วฝั่งไหนก็ไม่เรียกอ่ะสองฝั่งซ้ายก็ไม่เรียกฝั่งขวาก็ไม่เรียกเลยเอเชียเอเชีย
คอมเมนต์หน่อยดูคอมเมนต์ไม่เลื่อนนะพี่พนามไม่เลื่อนมีหมาเข้ามาขอโทษทีนะคะพูดไม่เพาะขอโทษทีค่ะโทษทีโทษขอโทษนะคะพูดไม่เพาะอ่านพอดีอ่านคอมเมนต์ไม่เลื่อนนะคะคอมเมนต์ไม่เลื่อนก็ไม่มีอะไรค่ะพาแวะเยี่ยมชมไม่เป็นไรค่ะคอมเมนต์ไม่เลื่อนไม่เป็นไรพาดูก็พาแวะเยี่ยมชมค่ะFC แจ้งผ่านนี่นะคะอันนี้อย่างนี้แล้วท่านเรียกคุณอะไรถูกไหมคะหมวกกันน็อกก็มีอ่ะมันใช่เหรอคะหมวกทองท่านทำดีเราก็ชื่นชมพาลาชมท่านปฏิบัติหน้าที่เลิกเรียกแล้วไม่มีแล้วสวัสดีค่ะคะอะไรนะคะขออนุญาตเก็บด่านแล้วครับเก็บด่านแล้วเหรอคะเดี๋ยวต้องมีธนาคารร้านกองร้านสะดวกซื้ออะไรอีกในพื้นที่ท่านมาขออนุญาตท่านก็พูดดีนะคะนี่ผู้กองเนาะผู้กองท่านก็พูดดีค่ะเดี๋ยวจะแป๊บนึงดูหน้าอันนี้ผู้กองท่านก็พูดดียอมรับคำติใช่ไหมคะต้องพูดว่ายอมรับคำติใช่ไหมคะเพราะว่าเมื่อกี้หนูมารถติดมากเรียกว่าปรับปรุงแก้ไขในภายภาคหน้าท่านบอกจะปรับปรุงแก้ไขในภายภาคหน้าถ้ามาเจออีกแล้วคะถ้ามาเจออีกไล่ตามปกติเลยไล่ตามปกติเพราะของผมมันแบบนี้อยู่แล้วครับรถคุ้มแล้วเดี๋ยวลืมถามไปเนาะที่แรกว่าตั้งด่านอะไรคะด่านตรวจสัมพันธ์ด่านนี้จะมีการหมุนเวียนพวกกอบธุรกิจครับจุดตรวจอะไรนะจุดตรวจสัมพันธ์ครับจุดตรวจสัมพันธ์สัมพันธ์ตั้งจุดตรวจสัมพันธ์มีการเรียกคนรถถูกไหมคะค่ะจุดตรวจสัมพันธ์นะคะท่านบอกขออนุญาตเลิกเก็บด่านแล้วขออนุญาต
เสร็จแล้วเสร็จแล้วแล้วเดี๋ยวจะไปจะว่าอีกเมนูจีนทำงานกันบ้างโอเคค่ะโอเคค่ะนะคุณพี่นะค่ะท่านก็พูดคุยดีผู้กองเก็บแล้วค่ะเก็บแล้วไปแล้วค่ะขอจบไลฟ์ขอลงไลฟ์นะคะขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกคอมเมนต์นะคะก็นำเสนอแบ่งปันบรรยากาศนะคะแบ่งปันบรรยากาศจังหวัดภูเก็ตอะไรอ่ะเขาเรียกว่าเขื่อนป่าตองมาเที่ยวหาดป่าตองนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะป่าตองภูเก็ตมันเป็นเมืองท่องเที่ยวท่านป่าตามท่านควรจะไปดูแลท่องเที่ยวมากกว่ากรณีที่เขามาท่องเที่ยวแล้วเขาจะทุกคนเมื่อกี้เนี่ยมันเป็นภาพที่ผมไม่เคยเห็นไงผมเลยต้องเอ้ามันคืออะไรถ้าเป็นจราจรโอเคนะผมเข้าใจได้ในส่วนนึงแต่ถ้าเป็นป่าปานแล้วถ้ามาเรียกนักท่องเที่ยวทุกคนในการตรวจเอกสารทุกที่นั่นผมว่ามันจุดมันแปลกยังไงว่าฝากขอบคุณเลยนะท่านเมื่อกี้ผมเก็บเป็นเลยหัวโค้งอ่ะโอเคค่ะถ้าเก็บแล้วค่ะก็ขอลงไลฟ์สดสวัสดีทุกคนสวัสดีทุกท่านนะคะ